คลีโอพัตราฟาโรห์หญิงในตำนานพระองค์นี้นั้นเป็นที่เรื่องลือในเรื่องของความงามความเฉลียวฉลาดและความสามารถในการบริหารเสน่ห์เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจทางการเมืองและสิ่งที่ตนเองต้องการจนเป็นหนึ่งในสตรีผู้ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับพระราชินีองค์สุดท้ายแห่งอียิปต์โบราณองค์นี้กันให้มากขึ้นใน9เรื่องที่ไม่เคยรู้พระนางคลีโอพัตราฟาโรห์องค์สุดท้ายแห่งอียิปต์ไปติดตามกันครับ1. ราชินีแห่งอียิปต์เชื้อสายกรีกพระนางคลีโอพัตราที่7เป็นชาวกรีกเกิดเมื่อ69ปีก่อนคริสตกาลเป็นธิดาของพทเลมีที่12และพระนางคลีโอพัตราที่5เชื่อกันว่าทั้งสองพระองค์เป็นพี่น้องกันพระบิดาและพระมารดาของพระนางเป็นทายาทที่สืบเชื้อสายมาจากพทเลมีที่1โซเตอร์นายพลของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชและเป็นผู้ก่อตั้งราชวงศ์พทเลมีแห่งมาซิโดเนียเชื้อสายของพระนางคลีโอพัตราจึงสามารถนับย้อนขึ้นไปถึงอาณาจักรมาซิโดเนียและอาณาจักรกรีกโบราณที่ต้นราชวงศ์พทเลมีถือกำเนิดขึ้นชื่อของพระนางคลีโอพัตรามีความหมายว่าเกียรติแห่งบิดาในภาษากรีกโบราณพระนางจึงเป็นผู้ปกครองอียิปต์ที่มีเชื้อสายกรีกคนสุดท้ายของราชวงศ์ 2. ผลผลิตจากการแต่งงานกันเองในครอบครัวสมาชิกของราชวงศ์พทเลมีมักแต่งงานกันในครอบครัวเพื่อรักษาความบริสุทธิ์ของสายเลือดเช่นเดียวกับราชวงศ์อื่นๆตามความเชื่อของคนในยุคนั้นบรรพบุรุษของคลีโอพัตราหลายสิบคนถือกำเนิดขึ้นจากความสัมพันธ์กันระหว่างลูกพี่ลูกน้องหรือพี่น้องร่วมสายเลือดเช่นเดียวกับพระบิดาและพระมารดาของพระนางและเพื่อให้เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติคลีโอพัตราอภิเษกสมรสกับพระอนุชาของพระองค์เองเมื่ออายุได้12ชันษาและแต่งตั้งพระองค์เป็นผู้ร่วมครองราชซึ่งแต่ละคนทำหน้าที่เป็นคู่สมรสในพระราชพิธีและผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในช่วงเวลาที่ต่างกันระหว่างรัชสมัยของพระองค์ 3. ทรงเป็นคนฉลาดมีการศึกษาและมีความทะเยอทะยานความชาญฉลาดของคลีโอพัตราได้รับการยกย่องจากนักประวัติศาสตร์หลายคนเธอเชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร์ปรัชญาและยังสามารถพูดอภิปรายได้เป็นอย่างดีทั้งยังมีพรสวรรค์ด้านภาษาอีกด้วยทรงมีความแตกฉานหลายภาษาด้วยกันเช่นฮีบรูละตินเปอร์เซียและอียิปต์จึงทำให้พระองค์นั้นเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพเพราะสามารถสื่อสารกับกองทัพและออกคำสั่งบริวารได้โดยไม่ต้องใช้ล่าม 4.ผู้แนะนำให้รู้จักปีอธิกะสุรทินระหว่างที่พระนางมีความสัมพันธ์กับจูเลียสซีซ่าแม่ทัพโรมันคลีโอพัตราพาเขาไปที่มหาวิทยาลัยอเล็กซานเดรียโบราณและได้แนะนำให้เขารู้จักกับโซซิจิเนสนักดาราศาสตร์ผู้นำเสนอปฏิทินตามวัฏจักรสุริยะแทนที่ปฏิทินแบบจันทรคติที่ใช้กันก่อนหน้านั้นโดยกำหนดให้มีวันเพิ่มขึ้น1วันในทุกๆ4ปีซึ่งปัจจุบันเรียกว่าปีอธิกะสุรทินหรืออัลลีฟเยียจากนั้นซีซ่านำแนวคิดนี้ไปใช้และนำไปปฏิบัติในกรุงโรมใน45ปีก่อนคริสต์ศักราชและใน1ปีต่อมาในอียิปต์ชื่อของซีซ่าและจักรพรรดิโรมันในเวลาต่อมากลายเป็นชื่อของเดือนที่เรายังคงใช้อยู่ในปัจจุบันเช่นเดือนกรกฎาคมหรือจุลายที่ตั้งชื่อตามจูเลียสส่วนสิงหาคมหรือออกัสก็ตั้งชื่อตามออกุสตุสนั่นเอง 5. มีการนำเรื่องราวของคลีโอพัตราไปขยายความเพิ่มเติมเป็นเวลาหลายร้อยปีที่ประวัติศาสตร์และตำนานของคลีโอพัตรากลายเป็นเรื่องราวที่รู้จักกันดีในสังคมยุคใหม่ตามสมัยนิยมเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อการสร้างภาพลักษณ์และดัดแปลงเพื่อแบ่งปันเรื่องราวของเธอปัจจุบันเรารู้จักคลีโอพัตราว่าเป็นหนึ่งในราชินีที่ประสบความสำเร็จและทรงอำนาจมากที่สุดไม่เพียงแต่ในประวัติศาสตร์อียิปต์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงประวัติศาสตร์โลกร่วมด้วยแม้ว่าบันทึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของคลีโอพัตราจะสูญหายไปแต่นักเขียนศิลปินและนักเล่าเรื่องยังคงพร้อมใจกันนำเอาเรื่องราวของพระนางไปขยายความและแต่งเติมโดยมักจะถูกเล่าขานในรูปแบบของโศกนาฏกรรมของบทละครและบทกวีสะท้อนถึงห้วงเวลาในการครองราชย์ของพระนางในฐานะราชินีแห่งอียิปต์ 6. ความงามของคลีโอพัตราอาจไม่ใช่สิ่งที่เลอค่าที่สุดคนส่วนใหญ่มีความเชื่อว่าพระนางคลีโอพัตราว่าเป็นคนเจ้าเล่ห์ใช้เสน่ห์ทางเพศเป็นอาวุธทางการเมืองล่อลวงคนรอบข้างและคู่ต่อสู้แต่ที่จริงแล้วพระนางมีสติปัญญาเป็นอาวุธมากกว่ารูปลักษณ์ภายนอกพระนางมีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆและเป็นผู้ปกครองที่ยกระดับนักวิชาการและมีความสุขกับการใช้เวลาร่วมกับนักปราชญ์ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีหลักฐานว่าพระนางคลีโอพัตราไม่ได้มีร่างกายหน้าตาสวยงามอย่างที่เคยเชื่อกันเพราะเหรียญที่มีรูปเหมือนของพระนางปรากฏอยู่แสดงให้เห็นรูปลักษณ์ที่เหมือนกับผู้ชายและมีจมูกโด่งโตแม้ว่านักประวัติศาสตร์บางคนแย้งว่าพระนางจงใจให้ภาพของตัวเองดูแข็งแกร่งกว่าความเป็นจริงพลูทาร์กนักปรัชญาชาวกรีกเขียนถึงเรื่องราวของคลีโอพัตราหลังจากที่พระนางจากโลกนี้ไปแล้วหลายร้อยปีโดยกล่าวอ้างถึงความงามของคลีโอพัตราว่าไม่มีใครเทียบได้โดยสิ้นเชิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำเสียงอันไพเราะและเสน่ห์ที่ไม่อาจต้านทานจากสติปัญญาเป็นสิ่งที่ทำให้พระนางเป็นที่พึงปรารถนาของชายทุกคน 7. คลีโอพัตราก่อตั้งชมรมดื่มไวน์ย้อนกลับไปในช่วงเวลาก่อนคริสตกาลคลีโอพัตราเป็นผู้ริเริ่มให้มีการก่อตั้งชมรมดื่มไวน์โดยร่วมกับมาร์คแอนโทนีคู่รักชาวโรมันของพระนางในนาม The Intimidable Rivers Club เป็นชมรมดื่มที่อุทิศให้กับเทพเจ้าไดโอนิซัสเทพเจ้าแห่งไวน์และการผลิตไวน์ของกรีกเป็นชมรมที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อแสดงความขอบคุณต่อเทพเจ้ากรีกและเฉลิมฉลองให้กับพระองค์ 8.คลีโอพัตราเชื่อว่ากลิ่นสามารถมีอำนาจเหนือผู้คนได้ในช่วงเวลาที่ผู้ปกครองอียิปต์คลีโอพัตรายังได้พัฒนาน้ำหอมของเธอในห้องทำงานส่วนตัวโดยพระนางเชื่อว่ากลิ่นบางอย่างอาจมีอำนาจเหนือคนบางคนได้ปัจจุบันมีความพยายามที่จะสร้างกลิ่นน้ำหอมแบบคลีโอพัตรานี้ขึ้นมาใหม่นักวรรณคดีบางส่วนอธิบายว่ากลิ่นนี้มีความเหมือนกับน้ำหอม Chanel No. 5 ในปัจจุบันในขณะที่ทีมนักวรรณคดีจากมหาวิทยาลัยฮาวายพยายามสร้างกลิ่นขึ้นมาใหม่โดยใช้สูตรที่ค้นพบและแปลจากข้อความภาษากรีกโบราณเมื่อ 4,500 ปีที่แล้วออกมาเป็นน้ำหอมที่ถือว่าเป็นกลิ่นที่มีค่ามากที่สุดกลิ่นหนึ่งในโลกที่ได้คิดค้นขึ้นมา 9. คลีโอพัตราใช้งูพิษปลิดชีพตนเองคลีโอพัตราและมาร์คแอนโทนีปลิดชีพตนเองเมื่อวันที่12สิงหาคมในปีที่30ก่อนคริสตกาลหลังจากพ่ายแพ้ในการรบทางเรือให้กับกองกำลังของออกตาเวียนแอนโทนีปลิดชีพตัวเองด้วยการใช้ดาบแทงเข้าที่ท้องของตนแต่วิธีการฆ่าตัวตายของคลีโอพัตรายังคงเป็นหัวข้อที่ถกเถียงบางคนเชื่อว่าพระนางปล่อยให้งูเห่ากัดที่แขนแต่นักประวัติศาสตร์บางรายยังคงโต้แย้งกันมาจนถึงปัจจุบันหลายคนเชื่อว่าคลีโอพัตราปลิดชีพตัวเองเพื่อที่เธอจะสิ้นพระชนม์ในฐานะราชินีแห่งอียิปต์ไม่อยากตกเป็นทาสของออกตาเวียนคลีโอพัตราที่ 7 ปกครองอียิปต์โบราณมานานกว่า 2 ทศวรรษในฐานะผู้สำเร็จราชการเคียงข้างพระอนุชาและพระราชโอรสปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเรื่องราวของพระนางได้รับความสนใจอย่างมากในเชิงประวัติศาสตร์ที่คนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยสนใจที่จะศึกษาและหาคำตอบเกี่ยวกับความเป็นมาของราชินีองค์สุดท้ายแห่งอียิปต์พระองค์นี้เสมอมา